where I'm gonna be. Last night it hit me when I had these crazy dreams of waking up in your house on a San Francisco street. We tune out on a nasty weather, and it's all in front of you and me. Waking up in your house on a San Francisco street. We tune out on a nasty weather, and it's all in front of you, all in front of you and me. ทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าคือสิ่งแรกที่ฉันนั้นคิดThe only things I think about is you อาจจะฟังดูไม่ค่อยดี but it's true oh, oh. วันจันทร์ฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคานไปหาได้ไหมหากวันพุธจะต้องตื่นเช้าเดี๋ยวคอยเจอตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวเธอรอเพื่อรู้สึกเธออยู่ไหนสวัสดีอยู่ดีกันไหมอยากเจอทุกวันอยากเจอทุกวันเธอทุกวันแค่อยากเธอทุกวันแค่อยากเธอทุกวันแค่อยากเจและสำหรับคาเลจพัท2ปีและ4ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นออเดอร์เรทในเรทราคากลางนะที่ไม่แรงมากและก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะฮะและเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาออเดอร์เรทสำหรับตั้งไว้เป็นโฮมสตูดิโอที่บ้านนะฮะสำหรับคนที่ไม่ต้องการอินพุตที่เยอะมากนะฮะเราก็สามารถเลือกคาเลจพัท2ปีเจ้าตัวนี้นะฮะไปใช้งานได้นะฮะและก็สามารถพกพาไปทำงานนอกสถานที่ได้สะดวกกว่านะฮะหรือผู้ใช้งานที่ต้องการจำนวนอินพุตที่มากขึ้นนะใช้ในการบันทึกเสียงลาสเซชั่นหรือว่ามีเครื่องดนตรีที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเราก็สามารถเลือกเจ้าตัวคาเลจพัท4ปีนะฮะไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งสิ่งที่สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะในคาเลจพัททั้ง2ปี4ปีและก็8ปีนั่นก็คือการเพิ่มจำนวนอินพุตแบบดิจิตอลนั่นเองนะฮะเราสามารถนำไปใช้กับพรีไมค์ที่เป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นคาเลจพัทออคโตปีหรือว่าสกาเลจพัทออคโตปีสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนอินพุตนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงกลองบันทึกเสียงลาสเซชั่นต่างๆก็สามารถทำได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น2ปี4ปีแล้วก็8ปีทำได้เหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะฮะนั่นคือการนำไปใช้งานในหมวดหมู่ของการไลฟ์สตรีมนะก็เหมาะด้วยเช่นกันเพราะว่ามีซอฟต์แวร์ในการคอนโทรลภาค input output routing ต่างๆรวมถึงรองรับฟังก์ชันในการลูปแบ็คด้วยครับก็เหมาะมากๆสำหรับคาลี่โอ้ยซีรีส์คาเลจก็จะเหมาะมากๆสำหรับคาเลจพลัสซีรีส์นะครับและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างทั้ง2ปีและ4ปีนะครับผมนั่นคือการนำไปใช้งานเกี่ยวกับการเล่นสดนะครับเปิด Data เปิด Backing Track ประกอบการ Performance ของทุกคนนะครับผมเนื่องจากมีซอฟต์แวร์ในการคอนโทรลเราติ้งต่างๆรวมถึงภาค Output ที่มีมาให้พร้อมใช้งานแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคาเลจพลัส2ปีและ4ปีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาออดิโอเฟสที่มีดีไซน์สวยงามให้ประสิทธิภาพการบันทึกเสียงที่ดีนะครับผมแล้วก็รองรับการใช้งานได้หลากหลายเนี่ยก็ไม่ควรพลาดทุกประการนะสำหรับคาเลจพัทเจ้าตัวนี้นะครับแล้วมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะฮะสำหรับรุ่นเล็กก่อนนะฮะคาเลจพัท2ปีนะฮะราคาอยู่ที่ 21,500 บาทครับขยับกันขึ้นมาอีก1รุ่นนั่นก็คือคาเลจพัท4ปีนะฮะราคาอยู่ที่ 29,900 บาทครับและผมได้ให้คะแนนของคาเลจพัท2ปีไว้ตรงด้านนี้ครับตามมาด้วย4ปีไว้ตรงด้านนี้ฮะ
และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข้ามาทดสอบสินค้านะสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่ Propin Flagship นะตั้งอยู่ที่อาคาร Fortune Tower ชั้น3หน้าร้าน Food World ครับผมหรือว่าช่วงนี้ยังไม่อยากออกจากบ้านนะสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะทุกช่องทางเลยนะครับผมโดยเฉพาะ LINE OA @proplugin นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการอย่างเต็มที่นะฮะและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆได้ที่แฟนเพจProplugin และ YouTube Channel Proplugin นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันให้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะฝากเจ้าตัว Khaled Plus Series ทุกรุ่นไว้ด้วยนะฮะคลิปหน้ารอติดตามว่าเป็นสินค้าตัวไหนดีๆตัวไหนเด็ดๆเดี๋ยวนำมาฝากกันอย่าลืมติดตามไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับวู้ฮู้